สวัสดีครับพบกับยุทธพงษ์ Channel อีกแล้วนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูทุเรียนนะครับลูกใหญ่ๆนะครับตอนนี้คนขายก็ได้นวดกันแล้วนะครับเพราะว่าคงจะขายดีนะครับจนเหนื่อยนะครับพี่ลูกที่ผ่าอยู่เป็นทุเรียนอะไรพี่หมอนทองครับหมอนทองนะครับลูกนั้นกี่โลครับอันนี้6โล6ขีดค่ะ6โล6ขีดโลเท่าไหร่ครับโลละ120ค่ะโลละ120นะครับโลละ120 6โล6โลเท่าไหร่700กว่าบาทโลละ100 600บาทเดี๋ยวดูวิธีการแกะนะครับอันนี้อะไรพี่โลละ90เนี่ยชะนีโลละ90ไม่ได้เหรอชะนีโลละ90หมอนทองโลละ120เอาลูกไหนครับตามคิวนะครับตามคิวชิมเลยชิมเลยกรอบนอกนุ่มในอ่ะเอาชิมเลยพี่ชิมเลยครับชิมเลยชิมเลยชิมเลยครับชิมเลยเอาแขนมากแขนพี่เอาไปดีแม่ลูกป้ามีตกใจแม่ลูกน้องตรงไหนคุณแม่กรอบนอกนุ่มในเนี่ยเป็นแล้วก็นุ่มในคือเรียกว่าคนกินเป็นน่ะถ้าคุณกินเป็นเอาที่กำลังสุกกำลังดีนะพี่คือเรียกว่าไม่สดเลยค่ะอันนี้ทุเรียนใต้ไหมครับไม่ใช่ครับพี่ของจันทร์ของจันทบุรีนะครับผมเลือกเลยเลือกเลยเอาลูกไหนดีเอาลูกใหญ่นี่6โลนะครับ6โลก็ประมาณสัก700กว่าบาทนะครับโลละ120บาทชะนีโลละ90ลูกนี้2โล6เลือกใครกันดีเราได้ด้วยได้ไหมได้ทำไมจองสำหรับคนเป็นเราเที่ยงเท่าเลยจอง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 ชะนีไข่ระยองนะครับ100บาทนะครับผม100บาท1โลอันนี้หมอนทองระยองโลละ150โลละ150อีกร้านนึงนะครับหมอนทอง150เด้อพี่หมอนทอง150นะครับชะนีไข่100บาทนั่นเป็นตะปูนะครับมีอะไรบ้างนี่โลละ80นะครับที่เป็นตำหนินะครับเป็นตำหนิโลละ80บาทนะครับที่นี่ตลาดไทยนะครับใครที่จะเข้ามาซื้อทุเรียนนะครับเลือกสรรมีหลายร้านนะครับแนะนำยุทธพงศ์แนะนำมีหลายร้านนะครับลองเดินดูก่อนนะครับลองดูก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละร้านก็จะมีราคาแตกต่างกันไม่มากนะครับ5บาท10บาทนะครับลูกนี้ที่ท่านอยู่220บาทนะครับขายทั้งปีกและส่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับร้านนี้ก็ก้านยาวนะครับสำหรับก้านยาวก้านยาวนะครับเพราะนั้นพวงมณีเนื้อดีนะครับเนื้อดีหวานมันนะครับก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันสำหรับทุเรียนนะครับหลายร้านหลายเจ้านะครับวันนี้ยุทธพงศ์จะได้มานำเสนอนะครับที่ตลาดไทยเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของกินนะครับเป็นผลไม้ยอดฮิตสำหรับคนไท
ทั้งประเทศและคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับที่ชื่นชอบทุเรียนก็เข้ามาดูได้ที่ตลาดไทยของเรานะครับนี่ก็จะเป็นคนขายนะครับพี่ปอกยากไหมเนี่ยไม่ยากจ้ะสอนหน่อยได้ไหมครับสอนไม่ได้ไม่มีเวลาครับไม่มีเวลานะขอดูได้ไหมครับรูปนี้แกะให้ดูหน่อยขอดูเนื้อเอากินวันนี้อะพี่วันนี้ไม่ได้กรอบกรอบกินวันนี้ได้ไหมกรอบกรอบไม่ได้กรอบกรอบไม่ได้นะครับเอาเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปจ้ะนี่เป็นกระดุมสุกหนามนะครับผมกระดุมนะครับอันนี้เป็นพันกระดุมนะครับอันนั้นก้านยาวนะครับก็จะจัดใส่เข่งไว้เลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นโลละ80เป็นทุเรียนที่มีตำหนินะครับก็เลยมาขายดูบรรยากาศการซื้อขายมีหลายร้านด้วยกันนะครับฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็จะมีการซื้อขายเช่นเดียวกันนะครับหลายเจ้าท่านผู้ชมลองเข้ามาดูแล้วกันนะนี่ก็เป็นทางเลือกในการที่จะเข้ามาซื้อทุเรียนนะครับเป็นสังขารรถเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยเรามาส่งกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยูทูบของชาแนลก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยูทูบของด้วยนะครับสวัสดีครับ